สบายดีสบายดีทางผู้ปกครองและน้องน้อยนักเรียนสั้นก่อสามเมื่อทุกคนเนาะอยู่ในคลิปนี้สาวกูจะพาหลานมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์บทที่1ตัวการคูณอยู่ในกลุ่มแบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะนอกหน้าที่16เด้อบัดนี้เฮามาเบิ่งอยู่ในบทสุขัสเนาะบทสุขัสข้อที่1คิดรายเลขกลุ่มนี้ตามทางตั้งและอยู่ในนี้เนาะสาวกูจะได้พาหลานคิดรายเลขเนาะเลขบวกตามทางตั้งจะคิดไล่ลูกหลานเบิ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งข้อนะลูกหลานเนาะลูกหลานเราเบิ่งน้ำกันเลยเด้ออยู่ในนี้เนาะสาวกูจะคิดไล่ข้อที่8เนาะข้อที่8ให้ลูกหลานเบิ่งเป็นตัวอย่างนะข้อที่8 108บวก19 108แม่นตัวตั้งบวก19นี่แม่นตัวบวกเนาะ8แม่นหัวหน่วย0แม่นหัว10หนึ่งแม่นหัวห้อยบัดนี้เฮาเบิ่งเลข19เนาะ9นี่แม่นหัวหน่วย1นี่แม่นหัว10ลําหวานเนาะเวลาที่ว่าพวกหลานคิดรายเลขบวกตามทางตั้งพวกหลานต้องเอาหัวหน่วยซื้อหัวหน่วยหัว10ซื้อหัว10หัวห้อยซื้อกับหัวห้อยและเวลาการคิดรายเลขเนาะพวกหลานต้องคิดรายแต่เบื้องเบื้องขวามือน้องหลานเอาเบื้องขวามือไปหาเบื้องซ้ายมือหรือว่าแต่ทางหลังไปหาทางหน้าน้องหลานเนาะทางขวามาเบิ่งน้ำกันเลย8บวก9 8บวก9จะได้เท่าไหร่จะได้17น้องหลานเนาะจะได้17เขียน7จื้อ1 1นี่แม่งก็จะต้องจื้อใส่หัว10นี่เนาะคือเลข0เนาะต่อมาเอา0บวก1 0บวก1จะได้อยู่1 1แล้วก็เอามาบวกกับตัวจื้อตัวนี้เนาะจะเป็น2แล้วก็เขียนเลข2ใส่2มีตัวจื้อบ่มีเนาะเพราะว่า2ยังบ่ทันฮอดหลังหัว10เทื่อเฮาก็เขียน2ใส่เลยต่อมาเฮามาคิดไล่เลข1นะพวกหลานเนาะ1บ่มีตัวบวกหรือว่า1อยู่ในนี้แม่งบ่มีตัวบวกหมายถึง0นะพวกหลานเนาะ1บวก0หรือว่า1บ่มีตัวบวกจะเท่ากับ1บัดนี้127เนาะแม่นผลบวก108นี่แม่นตัวตั้งบวก19นี่แม่นตัวบวกและ127นี่แม่นผลบวกนะพวกหลานเนาะอันนี้แม่นผลบวกสำหรับเลขเนาะเลขบวกการบวกเลขตามทางตั้งทำนี้แต่คราวนี้เนาะสาวผู้ได้แก้ทุกหลานเบิ่งแล้วเป็นตัวอย่างและข้อต่อไปสาวผู้ขอฝากทุกหลานไปแก้ตื่นใส่ในเพิ่มเขียนของตัวเองเด้อต่อไปสาวผู้จะพาทุกหลานไปคิดรายการลบอยู่ในคลิปที่2เด้อ